ฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่มีทุกอย่างอยู่เวลาได้มา3ปีแล้วผมจะบอกได้ว่าสายไฟเส้นนี้มันวิ่งไปไหนผมจะบอกว่าท่อน้ำเส้นนี้มันมาจากไหนผมจะบอกได้ทุกจุดเพราะที่พี่โบตอบไม่ได้พี่โบจะเอามีดแทงเบิร์กคาร์เอ็กซ์พอยเลอร์นี่คือส่วนหนึ่งของการประกอบฉากครับไม่ว่าจะฉากรายการทีวีฉากรายการโทรทัศน์หนังละครเวทีงานอีเวนต์ทั้งหมดคนนี้เป็นคนสร้างครับมีมูลค่าเท่าไหร่พี่ทั้งหมดให้แบงก์ประเมินตรงนี้ก็ประมาณ20ล้าน20ล้านแต่ที่กำลังจะถามต่อไปคือเรื่องว่าทำไมผมถึงได้เปลี่ยนแนวถูกไหมจากธุรกิจ20 30ล้านถ้าเป็นผมจะต่อยอดในธุรกิจ20 30ล้านนี่ต่อไปเรื่อยๆเพราะธุรกิจการทำฉากหนังเนี่ยหรือว่าการทำฉากเวทีละครเวทีหรือว่าฉากเกมโชว์อย่างเงี้ยรายได้ค่อนข้างดีครับรายได้ดีดีครับทำไมพี่ไม่ทำต่อคือค่อนข้างเสี่ยงในการที่จะต่อยอดเอาทั้งที่มันประสบผลสำเร็จก็เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อคนอื่นจริงๆธุรกิจเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อลูกแต่เราก็มองว่าแล้วถ้าลูกไม่เอาทำไงก็เลยสร้างออปชันขึ้นมาผมจะพาไปดูครับว่าออปชันที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงครับอยู่ตรงข้ามในความคิดของเขาเนี่ยทำไมเขาถึงคิดว่าการเกษตรถึงบอกว่าเป็นแนวคิดที่จะสร้างรายได้ทั้งที่ระบบการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยมันล้มเหลวแล้วทำไมถึงคิดว่าการเกษตรมันจะมีรายได้มหาศาลต้องบอกว่ามันเป็นเกิดจากเรื่องนึงนะมีคนเคยพูดว่าเป็นเพื่อนกันเองนะครับสนิทกันมากแล้วก็บอกว่าพี่เสือเคยกินเนื้อเนี่ยมันกินหญ้าไม่ได้นี่ก็หมายความว่าเขาก็ดูถูกเกษตรอีกว่าการเกษตรเนี่ยแม่งมันไม่มีมูลค่ามันเหมือนหญ้าน่ะมึงทำอีเวนต์เนี่ยไอ้เหี้ยเดือนนึงได้เท่าไหร่แต่ไอ้เกษตรมันจะได้เท่าไหร่กันวะถ้าเราวางแผนและจัดการให้ดีผมมองเกษตรเหมือนอีเวนต์เลยอีเวนต์ผมทำให้ประสบความสำเร็จได้เกษตรทำไมผมจะทำไม่ได้ทุกคนที่ทำแบบที่พี่กำลังจะทำเนี่ยผมเห็นมานักต่อนักแล้วทำแปลงเกษตรทำออร์แกนิกทำนู่นทำนี่ทำแปลงเกษตรอย่างที่ฉันอยากทำแล้วเกิดการล้มเหลวสิ่งนี้มันจะล้มเหลวหรือมันจะสำเร็จต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำมาทุกวันเนี่ยไม่ใช่ล้มเหลวเลยจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเป้าถึงรายได้ที่มหาศาลเราตั้งเป้าไว้น้อยแต่ขอให้มีรายได้นะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่มีทุกอย่างอยู่เวลาได้มา3ปีแล้วแต่ผมก็มีความสุขดีเพราะเป้าผมแค่เป็นห้องซ้อมจากนี้ไปต่างหากครับจากนี้ไปเนี่ยโมเดลแห่งธุรกิจการเกษตรนั้นเราได้เริ่มสร้างขึ้นมา3ปีเป็นบทผู้ให้และเราก็วางแผนไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราจะให้คนไปก่อนการที่ผมบอกว่าธุรกิจเกษตรที่ล้มเหลวเนี่ยจริงๆเกิดจากการไม่ได้วางแผนต่างหากไม่ใช่ว่าล้มเหลวจากการปลูกหรือฝีมือในการปลูกแต่เป็นฝีมือในการจัดการการตลาดต่างหากกับการขายต่างหากนั้นสิ่งที่ผมจะทำให้เห็นก็คือว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่เช่าทำสัญญา6ปีวางยุทธศาสตร์เลยว่า2ปีสร้าง3ปีขาย1ปีย้ายฟาร์มนี้นะครับสามารถมีชื่อเสียงขึ้นระดับประเทศคนรู้จักผมเยอะแยะมากมายจากการทำแค่3ปีเองผมทำได้ไงผมอยากรู้ว่าพี่โบจะขายอะไรผมมาเดินดูฟาร์มของพี่โบนะขายอะไรวะเนี่ยขายอะไรวะเข้ามาขนาดนี้ยังไม่เจอโปรดักต์เลยเห็นไหมใช่นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าสิ่งที่ฟาร์มนี้กำลังนำเสนอไม่ใช่โปรดักต์เราปลูกเมลอนมาปีแรกนะครับเราปลูกเมลอนทั้งหมด30ขอบนะครับขอบละ400ลูก 12,000 ลูกที่เราปลูกไปเนี่ยเราแจกไป 8,000 นะครับอีก 4,000 เราตีว่าเสียลูกละ200ก็ล้าน2นะครับนั่นหมายความว่า8,000 คูณด้วย200ล้าน6ขอโทษทีนั่นหมายความว่าผมเองไม่ได้ตั้งใจในเรื่องของการทำเป็นการตลาดตั้งแต่ต้นแต่ผมต้องการสร้างแบรนด์ผักในนี้ก็เป็นผักสลัดเมลอนในนี้ก็เป็นเมลอนแต่ถามเถอะเมลอนที่ไหนก็มีไหมผักสลัดที่ไหนก็มีไหมใครที่ไหนก็ปลูกกันไหมแต่ทำไมต้องเป็นผักที่นี่ดังนั้นผมแจกให้เขาไปชิมก่อนแล้วก็ให้เขาไปดูงั้นให้เขาไปลองทานลองดูกันว่าแตกต่างที่อื่นยังไงนั่นหมายความว่าผมอยากพิสูจน์คำว่ายิ่งให้ยิ่งได้พิสูจน์คำว่าขาดทุนคือกำไรและผมก็อยากทำให้เห็นว่าเห็นไหมฟาร์มนี้นะครับไม่ได้เน้นในการสร้างแบรนด์จากโปรดักต์แต่เป็นการสร้างแบรนด์จากคนเราเรียกว่าเพอร์ซันอลแบรนด์ง่ายๆครับก็คืออย่างสรุปง่ายๆที่พี่โบพูดมาเมื่อกี้คือก่อนที่คุณจะทำอะไรเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงการตลาดการตลาดง่ายๆนิดเดียวเลยเมื่อกี้ผมสรุปใจความให้สั้นๆเลยว่าเมื่อคุณปลูกอะไรแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดว่าฉันจะขายแจกให้เขาชิมฟรีก่อนอันนั้นคือการตลาดครับการตลาดที่ไม่ต้องไปซื้อโฆษณาครับชิมฟรีเสร็จแล้วอุ้ยแซ่บ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 ต่อไปเขาก็ร้องหาแล้วครับว่าเมื่อไหร่จะขายนะครับเมื่อไหร่จะมีอีกดังนั้นตอนนี้สิ่งที่ฟาร์มพี่โบเจอก็คือว่าพี่โบครับมีเมลอนไหมครับพี่โบผักพี่โบมีไหมพี่โบมีนี่ไหมมีนี่ไหมจากสิ่งที่พี่โบเคยให้เข้าไปว่าหลักการง่ายๆก็คือหลักการเดียวก็คือว่า
ทำไมคุณได้ใช้ Facebook ฟรีทำไมคุณได้ใช้ YouTube ฟรีทำไมคุณได้ใช้ Google ฟรีทุกอย่างที่มันฟรีปัจจุบันนี้เป็นไงพี่โบปัจจุบันนี้เป็นเศรษฐีระดับโลกกันหมดแล้วเออเพราะว่าความฟรีที่เขาให้มาก่อนใช่ไหมใช่ครับเพราะเขาให้เราฟรีก็จริงแต่ว่าเราพอเราติดเขาแล้วนะครับตอนนี้เราเลิกใช้เขาไม่ได้เลยเพราะว่าทุกวันนี้คนขาด LINE ได้ไหมขาด Facebook ได้ไหมขาด Microsoft ได้ไหมพวกนี้เป็นเศรษฐีของโลกหมดเลยดังนั้นสิ่งที่อยากก็คือเรื่องของการให้นั่นแหละมันก็คือกลับไปวิเคราะห์เลยสรุปเขาให้ใช้ก่อนแล้วเอาหลักคิดของพระพุทธศาสนามาใช้ป่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับของในหลวงก็ใช่ดังนั้นก็คือการให้นั่นแหละนะครับเมื่อให้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็จะได้นะครับเราไม่ต้องรีบสุดท้ายมันจะมาเองมันจะมาเองส่วนค่าใช้จ่ายของส่วนนี้ทั้งหมดพี่โบวันนี้ก็ไม่อยากพูดเลยนะครับอายจริงๆเนี่ยที่นี่นะครับเป็นฟาร์มที่เราเน้นในเรื่องของการ DIY เป็นหลักนะดูอย่างตัวนี้ใช้ล้อรถยนต์เครื่องท้ายรถยนต์มาทำกังหันตัวฉากทั้งหมดจะเป็นฉากเก่าจากงานอีเวนต์นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดจะเป็นอุปกรณ์ที่เหลือจากงานจะทำซุ้มอีเวนต์มาเราก็มาตั้งงั้นที่นี่แต่ไม่ใช่น้อยๆครับตัวนี้เราหมดเกือบ10ล้านนะครับ10ล้านไม่แต่พี่บู๊บอกว่าวันนี้เนี่ยพี่บู๊มีรายได้จากงานอีเวนต์พี่บู๊ก็เอารายได้มาค่อยๆมาเติมทีละ1ทีละ1แล้ว10ล้านไม่ทวงเงินคืนหรอค่อยดูครับค่อยดูครับว่ามันจะเท่าไหร่ครับอย่าเพิ่งบอกวันนี้สิครับผมบอกแล้วผมให้ไปก่อนวันนี้ผมปลูกต้นสักอยู่นะครับผมไม่ได้ปลูกผักชีไม่ได้ปลูกถั่วงอกนะครับทุกคนลงทุนเขาต้องการเงินทุนคืนเขาต้องการใช่ครับงั้นโมเดลนี้เป็นโมเดลที่บอกแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะครับไม่ใช่ทุกคนจะสร้างวัดล่องขุนได้เช่นเดียวกันไม่ใช่ทุกคนจะสร้างฟาร์มนี้ได้มันต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับงั้นต้องบอกว่ามันเป็นเรสคิวฟาร์มโนรีจริงๆงั้นคุณต้องมีมากกว่ามีตังคุณต้องเป็นทั้งบ้าและโง่ด้วยดังนั้นคุณถึงจะทำได้จริงๆนะครับทุกอย่างที่พี่โบพูดมามันอาจจะไกลตัวพวกเรามันอาจจะไกลตัวผมแต่มันก็ไม่ได้ไกลเกินฝันที่เราจะทำได้วันนี้คนคิดว่าจะลงมือทำอย่างพี่โบทำได้ไหมคือผมบอกเลยทำได้แน่นอนแต่ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆดังนั้นสิ่งที่พี่โบพยายามบอกเลยกับทุกทีมทุกคนที่เข้ามาเนี่ยให้มองพี่โบเป็นจิ๊กซอว์ตัวเล็กๆตัวนึงวันนี้มาเก็บจิ๊กซอว์พี่โบไปกลับไปที่บ้านแล้วไปวางโป๊ะหนึ่งโป๊ะแล้วจากนั้นหาจิ๊กซอว์ตัวเองมาใส่วันนึงมันจะเป็นภาพใหญ่กว่านี้สวยงามกว่านี้อลังการกว่านี้ก็คือไม่อยากให้คนมาก๊อปปี้พี่โบทั้งหมดเขาก๊อปปี้ไม่ได้มันต้องบ้าก่อนดังนั้นหมายความว่าเอาเงิน10ล้านเทลงมาเล่นโดยที่ไม่มีการหวังผลกำไรอ่ะมันไม่ได้แต่วันนี้นะครับหลายคนที่มาแล้วมามองพี่โบว่าอ่ะพี่โบผมแค่มองกระถางผมซื้อไม่ได้แล้วแล้วมึงจะบ้าซื้อกระถางมันทำเหี้ยอะไรมึงก็เลือกสิ่งที่กูทำติดรู้ไหมกูปลูกแปลงผักแปลงเนี้ยเมลอนกูปลูกสัปดาห์ละ400ลูกกูปลูกทุกสัปดาห์400 ลูกพอ8สัปดาห์เนี่ยอายุมัน65วันกูก็จะมีรายได้40,000มึงก๊อปแค่นี้ได้ไหมเหรอแล้วมึงมาก๊อปตรงนี้กูทำไมเนี่ยในเมืองมึงไม่ได้ใช้ถูกไหมเออผักสลัดผมก็บอกแล้วผมปลูกวันละ400 ต้นผมจะได้วันละขายวันละ400 ต้นต้นละ10 บาทผมจะขายได้วันละ4,000เดือนละ120,000อ้าวเนี่ยมึงไม่ก๊อปอันนี้ไปจะทำยังไงให้คนซื้อสร้างสตอรี่มาเลยสร้างเรื่องราวให้มันอย่างเมลอนพี่โบนี่ครับเป็นเมลอนที่หวานจากพลักของแม่ผักสลัดพี่โบเนี่ยเป็นผักสลัดไฮโดที่ไม่เสียค่าไฟเลยดังนั้นเรื่องความสะอาดสะอ้านเรื่องปุ๋ยไม่เอกเอวีเคมีไม่ใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ทำไมคนจะไม่ซื้อทุกวันนี้คนตายด้วยโรคมะเร็งกันเยอะแยะถามเถอะผักผมเนี่ยไม่ได้แตะสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเมลอนผมเนี่ยไม่ได้มียาฆ่าแมลงและสารเคมีใดๆถามเถอะทำไมคนจะไม่ซื้อถูกไหมมันอยู่กลางเมืองอย่างเงี้ยพี่แล้วถามว่าพวกมลพิษพวกฝุ่นพวกอะไรเนี่ยก็ดูโรงเรือนดูการพ่นหมอกดูการสร้างละอองแล้วดูการเลี้ยงผักอย่างลูกคุณหนูดังนั้นหมายความว่าผักที่นี่บอบบางมากนะครับถ้าใครได้มีโอกาสได้ชิมแล้วจะรู้ว่าผักที่นี่ต่างจากที่อื่นแน่นอนแล้วคนจะมารับซื้อของพี่โบต่อไม่ให้ซื้อเนี่ยได้ครับแต่ไม่ให้เอาไปขายต่อก็สมมติว่าผมพี่โบผมยังไปทำการตลาดไม่ได้ไม่ขายไม่ขายโอ้ยยิงนะแต่ถ้าเอาไปทำอาชีพเช่นผมไปทำเป็นสลัดโลผมไม่ทำสลัดได้เอาไปแปรรูปแปรรูปได้แต่ถ้าจะซื้อไปขายต่อไม่ได้เข้าสู่ท้องตลาดเท่ากับคุณเป็นแม่ค้าคนกลางนี่ผมสามารถส่งผักได้ให้กับผู้บริโภคได้อยู่แล้วทำไมผมต้องพึ่งคุณด้วยแล้วคุณจะไปตีหัวผู้บริโภคผมอีกทำไมถูกไหมทุกคนรู้จักผมเนี่ยแค่ยกหูกิ้งผมก็ส่งผักถึงบ้านได้ก็แปลว่าพ่อค้าคนกลางอย่ามาใกล้กูอย่ามาใกล้ผมเพราะผมเกลียดวงจรนี้ผมถึงได้ทำอยู่ทุกวันเนี่ยผมต้องการตัดวงจรพ่อค้าคนกลางเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยฟาร์มทูเทเบิลมันจะไม่เกิดขึ้นงั้นสินค้าเกษตรจำเป็นต้องส่งถึงผู้บริโภคโดยที่ไม่มีพ่อค้าคนกลางแต่ถ้ามีพ่อค้าคนกลางที่ไม่ได้รับเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าขนส่งให้นะครับวินวินนะครับไม่ใช่ว่าซื้อไปโลละ15 บาทกดยายเลยยายขายโล15 บาทพอทั้งที่ไปขาย30ถามเถอะยายทั้งปลูกทั้งเนี่ยมา 3-4 เดือนแล้วก็บอกยายว่าถ้ายายไม่ขายผมยายก็กองไว้ตรงนั้นปล่อยให้แม่งเน่า10 ตันอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วยายจะต้องขายไหมเขาก็ต้องขายแล้วเขาเจ็บช้ำน้ำใจ
ใจมั้ยพ่อเจ็บช้ำน้ำใจแต่เขารู้ว่าผลผลิตของเขาขึ้นไปอยู่บนห้างแล้วมันโลละเท่าไหร่คุณทำอย่างนี้เพื่ออะไรถือว่างั้นนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะบอกคนว่าการปลูกพืชปลูกผักก็วางแผนนิดนึงแล้วก็การรวมตัวเพื่อสร้างแบรนด์สร้างเขาเรียกพลังในการขายมันก็จะดีกว่าก็คือง่ายๆครับคุณอย่ามาเดินดูเหมือนกับผมคุณต้องมาเรียนรู้มาดูและซึมซับด้วยตาคุณเองคุณดูคลิปนี้ไปเสร็จแล้วเนี่ยผมแนะนำเลยว่าอยากแนะนำเพื่อนๆทุกคนอ่ะตรงนี้อยู่ที่คลองสามวาคลองสามวาครับถนนสุเหร่าคลอง115นะครับแล้วก็เขตคลองสามวามาดูเลยมาดูมาแล้วมาถามนะครับมาต้อนพี่โบหน่อยต้อนให้จนเอาให้จนมุมเลยมึงจะเอาเรื่องอะไรก็ได้ที่พี่โบทำอยู่ผู้ชายวิสัชนาเอาเลยมึงมาคุณเข้ามาเอาให้เต็มเหนียวเพราะที่พี่โบตอบไม่ได้พี่โบจะเอามีดแทงพกมีดไปคือทุกอย่างเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยเขาทำมาหมดแล้วและผมเป็นคนทำเองผมเป็นคนออกแบบทุกสิ่งอย่างในนี้ผมจะบอกได้ว่าสายไฟเส้นนี้มันวิ่งไปไหนผมจะบอกว่าท่อน้ำเส้นนี้มันมาจากไหนผมจะบอกได้ทุกจุดในนี้เลยตอนนี้บอกได้ไหมประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวถามว่าประสบผลสำเร็จไหมประสบผลสำเร็จมากเพราะผมมีต่างประเทศมาดูงานอ่ะผมถามจริงเหรอจากคนที่ไม่มีความรู้ในการเกษตรเลยปัจจุบันนี้เนี่ยต่างประเทศมาดูงานผมเนี่ยถามว่าวันนี้ผมจะขายอะไรก็ได้แต่ผมยังไม่เลือกที่จะขายถามว่าพี่โบ้ทำไมพี่โบ้ไม่ปลูกเมลอนแล้วขายเมลอนเป็นเรื่องเป็นราวเลยทำไมพี่โบ้มาปลูกแค่วันละแค่400ลูกเนี่ยสัปดาห์ละแค่400ลูกเขาบอกยังไม่ถึงเวลาว่ะผมยังไม่ดังขนาดที่จะเป็นเรียกว่ายกมือซ้ายอ่ะยกมือขวานึกออกไหมพอถึงวันนั้นปุ๊บเนี่ยผมจะพาให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาเฮ้ยรวมสินค้ากันขายราคานี้ผมแนะนำว่าคุณต้องมาเรียนรู้เองครับอย่าดูคลิปและคิดว่าจะไปทำเองเพราะว่าสิ่งที่พี่โบพูดมาอย่าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดถูกต้องครับอย่าฟังในสิ่งที่ผมพูดใช่ครับจงใช้ความคิดของคุณคิดเองว่าคุณจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพี่โบฝากไว้ข้อหนึ่งคอวยอครับสำคัญที่สุดคือการคิดวิเคราะห์และแยกแยะถ้าคุณไม่มีข้อนี้นะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างมันจะไม่ประสบความสำเร็จคุณต้องระเบิดสรรพสิ่งออกให้ได้คุณต้องมาระเบิดพี่โบ้ออกเป็นชิ้นชำแหละพี่โบ้ออกและประกอบพี่โบ้ใหม่คุณจะเห็นแก่นแท้ของพี่โบ้ว่าพี่โบ้กำลังต้องการอะไรพี่โบ้พูดสร้างภาพยังไงก็ได้อย่ามาเอาความคิดงั้นแต่ที่สำคัญคือผมบอกเลยเข้าฟาร์มผมอ่ะไม่ต้องมาถามผมหรอกมาเดินดูถึงผมทำมาเดินอย่าไปถามลูกน้องนะลูกน้องยิ่งหนักเลยเอาดีให้รวยให้นายงั้นมาดูเลยแล้วมาสังเกตแล้วค่อยมาถามว่าพี่โบทำอันนี้เพื่ออะไรนี่ทำไมพี่โบต้องใส่กระบะด้วยแล้วทำไมพี่โบต้องทำไมเอาคำถามมาเอาคำถามมาแล้วก็มาเลยแล้วคุณจะกระจ่างว่าพี่โบทำไปเพื่ออะไรเราไปดูนวัตกรรมใหม่ที่เขากำลังทำครับว่าเขากำลังทำอะไรอยากรู้ว่าสิ่งที่นวัตกรรมที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงคืออย่างนี้มันเกิดจากปมเรื่องของการอยากทำเกษตรในร่มแล้วก็มามองว่าทำอะไรที่เกษตรในร่มแล้วทำให้คนแก่คนป่วยคนพิการเนี่ยเขาทำได้ก็เลยมองว่าไอ้ง่ายสุดเนี่ยแม่งต้นอ่อนล่ะแต่ต้นอ่อนเนี่ยคนแก่กินมากไม่ดีนะมันมีกฎที่จะทำเป็นโรคเกาต์ไม่ดีแต่เขาทำขายได้นี่ไปดูแปลงกันดูอู้มาดูอู้นี่อู้ตัวนี้เนี่ยเราอยากให้เห็นว่าต้นอ่อนเนี่ยเมล็ดมันโลละแค่ประมาณ100บาท1กิโลเนี่ยจะปลูกได้ 3-4 โลอยู่แล้วผมก็เลยตีไปที่3โลแล้วรู้ไหมโปรเซสของต้นอ่อนนี่แม่งง่ายมากโปรเซสของมันเนี่ยครับ3 5-7 วันแรกเนี่ยเขาจะปิดฝาไว้อย่างนี้ปั๊บนี่ปิดฝาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันยืดเขาก็ไม่ได้แสงเขาก็ยืดเพราะตอนนั้นเราจะปิดไฟอยู่ปั๊บพอเกิน5วันปุ๊บเราก็ดูว่ามันชนเริ่มมาชนแล้วเราเปิดฝาออกนะครับจากนั้นเราก็เปิดให้แสงเขาตัวปกติโปรเซสเนี่ยเขาต้องยกไปตากแดดคนป่วยทำได้ไหมคนแก่ทำได้ไหมคนพิการทำได้ไหมผมก็เลยคิดว่าทำตู้แบบนี้ยกแสงมาหาพืชไม่ใช่ยกพืชไปหาแสงทำไงครับก็เปิดไฟอันนี้คือสีครับนี่เป็น LED Grow ซึ่งเป็นหลอดไฟสำหรับปลูกพืชโดยเฉพาะซึ่งเขาทำการวิจัยกันมาแล้วว่าพืชต้องการสีแดงกับสีน้ำเงินมากที่สุดหาซื้อได้ตามท้องตลาดใช่ครับหลอด LED Grow มันคือหลอดปลูกพืชนะครับแหล่งซื้อพี่โบก็มีแต่พี่โบก็บอกว่าแล้วแต่ถ้าใครซื้อได้ก็ซื้อนะครับแล้วที่มันมีหลายสีเห็นไหมมีสีที่เป็น1:7มีสีที่เป็นแสงขาวมี1:3ตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่พืชอีกงั้นพี่โบก็ทำการทดลองว่าอ่ะถ้าสมมติว่าเราเกิดรู้ยังไงว่ามันไม่ได้ผลรู้ยังไงว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลก็คืออย่างนี้ถ้าพืชที่ปลูกออกมาแล้วไม่มีสีเขียวแสดงว่าแสงพอไหมแสงไม่พอแต่นี่สีเป็นไงสีเขียวเข้มเลยทีเดียวดังนั้นแสดงว่าไอ้หลอดเนี้ยมันสามารถทำให้สังเคราะห์แสงได้นะครับแล้วดูนะครับปริมาณการให้แสงก็ให้ปกติเลยเราให้กลางวันกลางคืนไม่ต้องก็แค่12ชั่วโมงงั้นการให้แสงด้วยหลอดไฟที่เป็นแสงเทียมเนี่ยมันมีจำกัดชั่วโมงด้วยนะถ้าเกิดอยากจะขอมาตรฐานแล้วเนี่ยชั่วโมงที่ไม่เกิน12ชั่วโมงต่อวันเนี่ยขอมาตรฐานได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นผักที่ปรุงแต่งมากจนเกินไปแต่ที่สำคัญตู้พวกนี้นะครับเห็นไหมสวิตช์ก็โง่ๆนะครับเราทำได้ง่ายๆถามเถอะมีอย่างนี้กันก็คนละตู้2ตู้บ้านละตู้2ตู้นี่มีอะไรได้แล้วนะ
นี่คือโรคที่ไม่ต้องตากแดดผมสร้างโรคนี้ขึ้นมาเพื่อคนป่วยเพื่อคนที่เป็นอะไรที่ไม่ต้องไปแบบขี้เกียจอย่างพี่โบเหมาะกับพี่โบมากแค่นี้ขี้เกียจมากสรุปง่ายๆครับเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้ครับอย่างที่เห็นนะอุว่าตั้งแต่พี่โบตั้งแต่ที่อุเห็นตั้งแต่เริ่มแรกที่บอกว่าพี่คนนี้เขาบ้าจนบอกตัวเองว่าฉันต้องบ้าและโง่เท่านั้นจนสรุปสุดท้ายว่าเขาประสบผลสำเร็จไหมเขาก็บอกว่าเขายังไม่ประสบผลสำเร็จจุดหมายปลายทางของทุกคนไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับแล้วที่สำคัญเป้าผมไม่ใช่เพื่อผมคนเดียวเป้าผมคือเพื่อพี่น้องเกษตรกรด้วยงั้นถ้าผมดูผมต่อไปดีกว่าอย่าพูดเยอะเจ็บคอดังนั้นผมแค่ไม่อยากสร้างภาพให้ตัวเองให้มันดีครับแต่ผมอยากให้ดูผมย้อนผมกลับไปว่าผมทำอะไรดูผมในวันนี้และรอดูผมในวันข้างหน้าว่าผมกำลังทำอะไรเพื่อใครดีกว่าเนาะพูดไปก็เท่านั้นครับผมต้องมาดูต้องมาดูเองครับต้องมาดูเองสัมผัสเองด้วยตัวเองถ้ามาฟังแล้วจะรู้ว่าพี่โบไม่ได้สร้างภาพต้องมาดูด้วยตัวเองครับเนาะอันนี้ยังงงมาดูตั้งแต่4ปีที่แล้วยังบอกว่าเฮ้ยต้องมาถ่ายจนวันนี้ได้ถ่ายแล้วผมเสียเงินสร้างต้นแบบเรื่องของปั๊มเนี่ยดูเนี่ยหมดนี่หลายหมื่นบาทเพื่ออะไรเพื่ออยากให้คนเห็นว่ามึงรู้มั้ยปั๊มเนี่ยมันสามารถที่จะส่งน้ําได้ไกลดูดน้ําได้เยอะแค่ไหนมันส่งได้ไกลเป็นกิโลเป็นลึกได้เป็น100เมตรถามเถอะผมได้ใช้มั้ยผมไม่ได้ใช้แต่ผมก็อยากให้คนที่มาแล้วเห็นว่าเฮ้ยปัญหาของมึงใช่ไหมมึงอยากส่งน้ำไกลมึงซื้อตัวนี้แบบนี้ไปสั่งทำเอาเลยถ้ามึงอยากได้น้ำเยอะๆอ๋อมึงทำแบบนั้นมึงจะได้น้ำเยอะนี่ออกไหมนี่คือแนวคิดพี่บอกว่าเอามากองไว้เพื่ออะไรเนี่ยไม่ได้ใช้ด้วยทุกอย่างคนมาแล้วมีความทุกอย่างที่ได้เห็นทุกอย่างที่ได้รู้มันคือมูลค่าที่มหาศาลครับที่เราเนี่ยจะเซฟเงินในกระเป๋าอีกเยอะมาดูเองเด้อมาดูเองดีกว่าอย่าดูแค่คลิปนี้แล้วจะไปก๊อปปี้ต้องมาดูเองที่คลองสามวาคลองสามวากรุงเทพมหานครครับก็มาที่นี่เปิดทุกวันแล้วก็ที่นี่เข้าฟรีชมฟรีมาถึงพี่บู๊ก็เลี้ยงเมลอนด้วยนะครับถ้ามีอยู่ในโรงเรียนนะถ้ามีเพราะมีบางที่บางทีก็ออกไม่ทันก็บอกว่า rest farm rescue farm rescue farm rescue farm เราคือหน่วยช่วยเหลือครับทางด้านฟาร์มจบแค่นี้แหละง่ายๆจากจุดนี้ครับเรายังไม่จบคลิปครับเรามาดูวิศวกรครับเขาไม่ได้จบวิศวกรครับเขาจบช่างศิลป์แต่เขาสามารถทำกระแสไฟทั้งหมดให้อยู่ในฟาร์มได้มาเลยมาอธิบายเลยพี่ผมเอาเรื่องอะไรก่อนนี่แหละนี่อันนี้คือมอเตอร์เครื่องซักผ้าฝาบนเครื่องมอเตอร์ซักผ้าฝาบนแล้วพี่เอามาทำตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเจเนเรเตอร์หรือไดนาโมนะครับทีนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้คิดเองนะตัวนี้ผมหามาจากในอินเทอร์เน็ตก็ดูใน YouTube โลกของผมเป็นโลกอาจารย์กูครับดู Google อย่างเดียวเลยแล้วก็ไปหามานะครับตัวนี้เนี่ยเขาทันหลักการเขายังไงเขามีการผ่าตัดวงจรนะครับตัวเนี้ยอย่างงี้การเกิดกระแสไฟเนี่ยอันนี้ดูจาก YouTube เหมือนกันนะครับมันคือการเอาที่แม่เหล็กตัดกับขดลวดจะได้สนามไฟฟ้าคือไฟฟ้ากลับมาดังนั้นเมื่อไหร่ที่เห็นว่าข้างนอกก็เป็นแม่เหล็กข้างในก็เป็นขดลวดถ้าเราหมุนเนี่ยครับกระแสไฟจะออกมาที่สายไหนที่ต้องหมุนมันจะช็อตเลยมั้ยใช่ครับแต่ต้องเอามือจับเอามือจับปิ๊บๆนะนะเห็นมั้ยแป๊บๆต้องเอาออกด้วยไม่งั้นมันติดแป๊บแป๊บนี่คือไฟเห็นมั้ยนี่คือแค่หมุนช้าๆนะถ้าหมุนเร็วก็ไฟก็เร็วก็เยอะตามนี่คือหลักการมันตรงกันข้ามกันแค่นั้นเองว่าถ้าเราเอาไฟเข้าพลังงานมาหมุนมอเตอร์นะครับไฟก็จะออกตรงนี้นะครับไอ้หมุนได้เลยหมุนเจเนเรเตอร์แต่ถ้าเราเอาไฟเข้ามาหมุนตัวนี้เกิดการหมุนก็จะเรียกว่ามอเตอร์มันแค่2 อย่างมันทำงานตรงกันข้ามกันเท่านั้นเองนะครับไปดูหลักการอันนี้เป็นมอเตอร์เครื่องซักผ้าฝาเลยนะฝาบนฝาบนนี่ในนี่ที่ทำนี่เห็นไหมก็คือกังหันน้ำที่เห็นหมุนติ้วๆอยู่นี้คือปั่นกระแสไฟฟ้าใช่ครับก็คือตัวนี้นะครับเราเพิ่งถอดลงมาตัวนี้เนี่ยเขาจะไปเอาโมเลจากนี่ครับโมเลจากตัวที่เป็นของรถไถตัวนี้เนื่องจากวันนี้เนี่ยแดดเขาอ่อนมากน้ำก็เลยไหลไม่ค่อยขึ้นนะครับจริงๆเขาจะหมุนตรงนั้นไปไอ้นั่นก็จะไปหมุนตัวไดนาโมตัวเมื่อกี้ให้มันทำงานมันก็จะได้กระแสไฟกลับมาในขณะที่แทนที่จะปล่อยน้ำทิ้งไปเฉยๆมันจะได้ไฟกลับมาแล้วก็มาชาร์จลงแบตแล้วก็เอาไฟจากแบตไปใช้นะครับแต่หัวใจของการใช้พลังงานของวิโบส่วนใหญ่ก็มาจากแนวคิดโง่ๆก็คือตัวนี้อันนี้คือแล้วจุดกำเนิดของวิโบเลยก็คือการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรตรงๆเลยก็คืออย่างนี้อันนี้คือวิโบเปรียบเสมือนว่าแผงโซลาร์เซลล์1แผงจะได้ไฟฟ้าประมาณขนาดนี้ตอนนี้ไม่มีแดดนะครับตอนนี้ไม่มีแดดแต่เป็นแสงขนาดนี้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาเรียกว่ากระแสตรงซึ่งมันปลอดภัยหลายคนคิดว่าไฟฟ้ากับน้ำมันไม่เจอกันไม่ได้นะครับก็จุ่มให้ดูว่านะครับเปียกๆอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้มีไฟนะครับเล็กๆน้อยๆโอเคเนื่องจากวันนี้แดดอ่อนมากสรุปมีไฟแน่นอนพิสูจน์ได้ไงว่ามีไฟเอาไปจี้กับนี่เลยมอเตอร์เครื่องซักผ้าฝาหน้าเลย
นื่องจากแดดอ่อนก็ถือว่าหมุนได้ก็แสดงว่ามีไฟฟ้าก็คือมอเตอร์ฝาหน้าฝาหน้าอย่าทิ้งอย่าทิ้งครับตัวนี้เขาเรียกว่า universal motor หรือมอเตอร์มหัศจรรย์สามารถต่อไฟได้2ระบบไฟบ้านก็ได้แต่ไฟบ้านเนี่ยโวลต์มา220มันจะหมุนแบบหมุนปรี๊ดเลยต้องมีตัวลดโวลต์มันแต่แผงโซลาร์เซลล์1แผงเนี่ยมันใช้โวลต์มันได้โวลต์มาแค่36โวลต์ตอนนี้แดดอ่อนมากมันอาจจะได้มาสัก20กว่าโวลต์หรือ10กว่าโวลต์ก็มันก็หมุนตามนี้งั้นพี่โบคิดว่าแผงโซลาร์เซลล์1แผงจะหมุนทันไฟฉาย1ก้อนถ้าอยากให้มันแรงมากก็ขยายแผงให้มันใหญ่ขึ้นหรือเพิ่มจำนวนแผงก็แค่นั้นก็จริงเอาแนวคิดนี้ไปต่อยอดกับการติดกับมอเตอร์ปั๊มน้ำแล้วก็เอาไปดูสิครับมีทั้งปั๊มน้ำมีทั้งพัดลมในฟาร์มเราลดอุณหภูมิแล้วก็เรียกอะไรดันน้ำขึ้นที่สูงก็คือหลักการง่ายๆใครอยากมาเรียนรู้มาดูครับว่าพี่โบเขาทำเป็นตัวอย่างให้เรียบร้อยแล้วครับว่าคุณอยากใช้ปั๊มน้ำชนิดไหนคุณอยากใช้ตู้เชื่อมแบบไหน คุณจะใช้อะไรโดยไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องไปทวงค่าไฟฟ้าไปทวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าสูบในภาคเลยมาดูไม่ต้องไปทวงเขาเลยใช่ไหมคืออย่างนี้พี่โบให้แยกไฟออกเป็น2ประเภทไฟบ้านอ่ะส่วนหนึ่งใช้ของเขาไปแต่ไฟทางการเกษตรเนี่ยเราสร้างสเตชันให้ใหม่เลยหลายคนนะครับมีบ้านอยู่ที่หนึ่งนาอยู่ที่หนึ่งนะครับต้องลากสายไฟจากบ้านไปที่นานะครับเป็นกิโลนะครับเพื่อจะเอาไฟไปใช้ในทุ่งนาวันดีคืนดีก็สายไฟหายวันดีคืนดีก็ปั๊มหายวันดีคืนดีก็หายแม่งทั้งปั๊มทั้งสายไฟเลยนะครับแต่พี่ผู้นำเสนออย่างนี้ครับแผงหนึ่งแผงหรือสองแผงก็อย่างตัวนี้นะครับได้น้ำที่ 5,100 ลิตรต่อชั่วโมงครับใช้แผงโซลาร์เซลล์สองแผงชุดนี้ใช้เงินไม่เกิน 20,000 บาทได้น้ำที่ 5,100 ลิตรต่อชั่วโมงผมให้วันละ10ชั่วโมงอันนี้ดูดที่ความลึกตัวนี้ไม่เกิน20เมตรไม่เกิน20เมตรส่งได้ไป100เมตรส่งได้ไป100เมตรไม่เกิน20เมตรดูดลงไปความลึกใช่ครับดังนั้นตัวปั๊มชักเนี่ย20เมตรนี่ก็ถือว่าสูงสุดของเขาแล้วจริงๆถ้า12เมตร15เมตร18เมตรเนี่ยได้ดังนั้นแต่ถ้าเกิดจะดูดลึกจำเป็นต้องใช้พวกเสมอซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เช่นกันตัวนี้ผมติดไปตัวอย่างไปแล้วแต่ถ้าเกิดอยากได้น้ำเยอะตัวนี้เป็นเห็นมั้ยตัวนี้ก็เครื่องซักผ้าฝาหน้าเหมือนกันแต่ตัวนี้แค่ได้แค่4,500ลิตรต่อชั่วโมงวันนึง10ชั่วโมงก็ 45,000 ลิตรโอ้เหลือเฟือตัวนี้นะครับก็เป็นปั๊มเผาลอยเผาลอยเนี่ยมี2แบบเผาลอยที่เป็นตัวนี้กับตัวนี้กับแรงดันจะสูงกว่าอันนี้เขาเรียกหอยโข่งครับหอยโข่งใช่ครับอันนี้หอยโข่งดังนั้นตัวนี้สามารถได้น้ำเยอะแต่ไม่ไกลงั้นต้องเลือกเอาถ้าอยากได้ไกลก็แบบนั้นถ้าอยากได้เยอะก็แบบนี้ทุกอย่างไม่ได้ใช้น้ำมันไม่ใช้น้ำมันครับใช้แผงแค่1แผงหรือ2แผงต่อตรงเลยต่อเข้ากับมอเตอร์เครื่องซักผ้าหรือมอเตอร์รถกอล์ฟนี่ได้เลยตัวเนี้ยมอเตอร์รถกอล์ฟที่มีกล่องควบคุมของเขาเองไหนมอเตอร์รถกอล์ฟเนี่ยครับพวกนี้อันนี้คือมอเตอร์รถกอล์ฟเหรอบัตเลดใช่ครับเป็นมอเตอร์ของรถกอล์ฟในปัจจุบันนี้เลยก็ไปซื้อตามเชียงกงสั่งซื้อในออนไลน์ได้เลยตัวละ 3,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาทมอเตอร์รถกอล์ฟใช่ครับมันเรียกว่าบัตเลดมอเตอร์แล้วมันจะมาขายมาพร้อมกับกล่องคอนโทรลนี่เลยนะขายพร้อมนี่เลยนะเราไม่มีหน้าที่อะไรเรามีแค่เอามอเตอร์มาต่อกับปั๊มน้ำจบข่าวที่นี่ก็ง่ายๆแค่นี้ผมบอกไงไม่ปิดบังใครเลยหลายคนบอกว่าทำไมพี่ไม่ทำขายไอ้เหี้ยมึงทำเองก็ได้แล้วกูจะขายทำไปอะไรทำไมมึงไม่ทำเองส่วนใหญ่ก็ขี้เกียจกันแล้วล่ะครับอยากให้ขายรอนิดนึงเดี๋ยวจะขายไอ้พวกอยากซื้อเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรขายอยากเรียนรู้ต้องมาดูเองครับอยากซื้อต้องมาศึกษาเองครับไปซื้อศึกษาเองหมายความว่าคุณศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยคุณไปหาซื้อเองตามท้องตลาดครับอย่าโง่เพราะว่าโง่แล้วจะไม่ฉลาดว่าต้องโง่ก่อนครับต้องโง่ต้องโง่ก่อนพอโง่แล้วเราจะคิดได้ว่าบนความโง่เง่าของพี่โบ้เนี่ยสามารถที่จะเอาของที่มันคิดว่าทิ้งแล้วไม่ใช้ก็มาทำได้ครับดูไว้ของที่ทิ้งแล้วนำมาใช้มันก็ใช้ได้ครับนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ปั่นเลยปั่นโวลต์เลยปั๊บนี่อันนี้เท่าไหร่เนี่ยเนี่ย12โวลต์เห็นไหม12โวลต์กว่าเห็นไหมนี่ใช้รอบแค่นี้เองนะนี่ชาร์จลงแบตได้แล้วเพราะว่าเกิน12โวลต์แล้วอันนี้คือกังหันลมกังหันลมใช่ครับอุ้ยไปคิดตั้งนานเครื่องซักผ้าฝาบนป่ะเราไปทำที่เชียงรายกันดีกว่าป่ะพี่โบไปเชียงรายกับผมป่ะได้ครับเดี๋ยวติดตามป่ะเดี๋ยวเรากลับเชียงรายกันครับมาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนที่โง่โง่แล้วก็บ้าด้วยครับโง่แล้วก็บ้าแล้วก็บอกว่าโง่ถ้าไม่ฉลาดในอนาคตก็อย่าโง่ครับคำว่าคนมันวุ่นวายคือความหมายคำว่าคนเวียนขวาซ้ายจนวกวนเดินไม่พ้นทางเดิมๆทางที่เดินมีหมื่นพันเอาความฝันไปต่อเติมก่อนถึงฝันต้องมีเริ่มเบิกทางใจสู่วันนั้นลองเปิดใจเปิดตาเดินตามหาความฝันมีปัญหาให้ข้ามมันความฝันให้